ยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรสวัสดีค่ะแฟนๆเก็บที่บันเทิงนะคะช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรนะคะสัปดาห์นี้นะคะขอชมพู่ติดตามกับเรื่องสมุนไพรที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังต่ออีกสักสัปดาห์หนึ่งแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปแล้วกันสัปดาห์นี้นะคะชมพู่จะแนะนำเรื่อง6สมุนไพรใกล้ตัวที่ออกฤทธิ์ไล่ยุงกับสมุนไพรที่ช่วยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงค่ะเราไม่ชักช้าดีกว่านะคะไปฟังสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ไล่ยุงกันดีกว่าค่ะแล้วก็ใกล้ที่จะถึงช่วงที่ฝนจะตกแล้วนะคะแน่นอนค่ะมันต้องทำให้เกิดน้ำขังเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพิ่มขึ้นแล้วก็มักจะตามมาด้วยโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเต็งกี่นั่นเองนะคะที่ระยะฟักตัวของโรคเนี้ยเวลาประมาณ 3-15 วันเนี่ยหลังจากที่เรารับเชื้อแล้วเนี่ยมันก็จะออกอาการภายใน 30-15 วันอย่างที่บอกนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะป้องกันไว้ก่อนเนี่ยด้วยวิธีการง่ายๆอย่างแรกเลยนะคะก็คือภาชนะที่ใช้เก็บน้ำโอ่งถังกะละมังหม้อต่างๆนะคะที่มีใส่น้ำเนี่ยให้มีฝาปิดภาชนะให้มิดชิดค่ะและที่สำคัญนะคะที่บ้านใครติดอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะมีพวกอสมมาแจกทรายอเบดตัวเนี้ยค่ะก็เอาไปโรยกำจัดลูกน้ำใส่ในตามที่ภาชนะที่มีน้ำขังต่างๆพวกกระถางต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะบริเวณรอบๆ บ้านก็ดูให้สะอาดอย่าให้แบบอับหรือทึบเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเองค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดทีนี้มาถึงเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่นำมาใช้ป้องกันไม่ให้ยุงกัดกันบ้างค่ะก็แนะนำเป็นที่แบบรู้จักกันดีเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยคงเคยจะมีแล้วก็มีใช้กันอย่างชมพู่เนี่ยก็จะมีตะไคร้หอมติดอยู่ที่บ้านประจำอยู่แล้วนะคะก็แนะนำนะคะตะไคร้หอมค่ะที่มีส่วนผสมของตะไคร้นะคะเอาไว้ฉีดไล่ยุงแล้วก็ยังมียูคาลิปตัสผิวมะกรูดผิวส้มโหระพาและสะระแหน่ด้วยนะคะที่เป็นสมุนไพรสำหรับไล่ยุงมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ค่ะเช่นน้ำมันหอมระเหยจากการะโบนจากยูคาลิปตัสจากตะไคร้หอมจากใบมะกรูดเนี่ยมันเป็นวิธีการนำมาใช้แบบโบราณพื้นบ้านเลยนะคะเพียงแค่นำสมุนไพรที่กล่าวข้างต้นเนี่ยค่ะมาทุบๆหรือว่าขยี้นะคะแล้วก็นำไปวางในบริเวณมุมอับก็จะช่วยสามารถไล่ยุงได้ค่ะชั่วคราวนะคะไม่ได้แบบถาวรแล้วก็นอกจากนี้นะสามารถทำเป็นสเปรย์ตะไคร้หอมเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าฝนง่ายๆด้วยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะชมพู่ก็หยิบมาฝากด้วยนะคะหั่นตะไคร้หอมเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ผิวมะกรูดนะคะเล็กๆหั่นประมาณ50กรัมห่อด้วยผ้าขาวบางเหมือนกันค่ะเหมือนกับตะไคร้หอมแล้วก็นำ2ห่อเนี้ยไปใส่ลงในโหลแก้วนะคะและนำแอลกอฮอล์นะคะที่เป็นประเภทเอทิลแอลกอฮอล์นะคะ1ลิตรเทใส่ลงไปในโหลแก้วค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กะละมังลงไป10กรัมปิดฝาให้แน่นค่ะหมักเอาไว้7วันนะคะและระหว่างที่ทำเนี่ยที่หมักไว้นะคะคุณผู้ฟังต้องหมั่นเขย่าขวดโหลแก้วทุกวันหรือไม่ก็หาไม้นะคะโคนเมื่อครบกำหนดนะคะก็นำมาบรรจุขวดสเปรย์และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเขียนสลากติดข้างขวดไว้ด้วยกันเด็กโซนกันผู้ใหญ่ที่แบบไม่รู้ว่านี่คืออะไรอะไรแบบนี้นะคะติดไว้ว่าสเปรย์สมุนไพรห้ามรับประทานค่ะเอาไว้ฉีดไล่ยุงตามมุมอับต่างๆของบ้านหรือหากท่านที่ไม่มีเวลาทำนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าหลายยี่ห้อนะคะให้เลือกใช้กันนะคะค่ะนอกจากสมุนไพรไล่ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วนะคะก็ควรนะคะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่สำคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่มียุงชุกด้วยค่ะหากถ้าต้องการจำเป็นจริงๆไปเข้าป่าเนี่ยก็ควรพกยาทากันยุงที่เป็นโลชั่นแล้วก็ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดไม่สวมเสื้อผ้าที่มีสีทึบด้วยนะคะและถ้านอกจากนี้เนี่ยเพื่อนๆคุณผู้ฟังมีอาการมีไข้สูงโดยไม่มีอาการไอหรือเจ็บคอนะคะหรือมีน้ำมูกเนี่ยค
ควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาและหาเรื่องโรคไข้เลือดออกอาจจะเป็นไข้เลือดออกกลบในก็ได้นะคะโดยเฉพาะหากพบในช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกก็ให้รีบไปหาแพทย์นะคะมาต่อกันที่6สมุนไพรใกล้ตัวกับเรื่องต้านความดันโลหิตสูงกันบ้างนะคะสัปดาห์นี้ก็จะพูดเรื่องสมุนไพรเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็พูดเรื่องอื่นบ้างนะคะมาดูค่ะสมุนไพรใกล้ตัวต้านความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะจะเกิดกับผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าเด็กวัยรุ่นก็ได้นะคะในยุคนี้ไม่จำกัดด้วยว่าจะอายุเท่าไหร่เพราะปัจจุบันนะคะคนที่ป่วยด้วยโรคนี้ไม่น้อยเลยแล้วก็การรักษาด้วยการรับประทานยาแล้วการใช้สมุนไพรบางชนิดก็ช่วยได้นะคะความดันโลหิตสูงนะคะที่ลดลงเนี่ยสำหรับการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่หาไม่ยากแล้วก็ยังหาทานง่ายแล้วก็ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีมากมายด้วยค่ะอย่างพื้นฐานเลยนะคะตัวแม่ที่อยู่ในครัวเลยแล้วก็เป็นสมุนไพรตัวเอกเลยกระเทียมค่ะก็อาจารย์ประจำคณะแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปเนี่ยแห่งมหาวิทยาลัยอเดเรกนะคะออสเตรเลียเขาพบว่าสารสกัดจากกระเทียมเนี่ยสามารถลดความดันโลหิตลงได้นะคะแต่ก็ควรเป็นกระเทียมหัวที่มันแก่ค่ะเพราะหากเป็นกระเทียมที่ยังอ่อนอยู่หรือกระเทียมที่ผ่านการปรุงสุกแล้วเนี่ยสรรพคุณจะไม่เทียบเท่ากระเทียมหัวที่แก่นะคะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเคยบอกกระเทียมโทนเนี่ยจะสามารถควบคุมเรื่องนี้ได้ดีนะคะเคยได้ยินไหมคะชมพู่เคยได้ยินคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายพูดถึงเรื่องกระเทียมโทนว่ามีสรรพคุณที่ออกฤทธิ์ทางยาได้ดีมากนะคะค่ะมาดูสมุนไพรตัวที่2ที่ช่วยลดความดันค่ะใบกระเพราค่ะคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้แนะนำให้ผู้ที่มีความดันสูงรับประทานใบกระเพราเป็นประจำค่ะโดยวิธีการรับประทานใบกระเพรานะคะก็มีหลากหลายวิธีด้วยค่ะตั้งแต่การนำมาเคี้ยวรับประทานกันสดๆนะคะนำไปคั้นแล้วก็ผสมกับน้ำอุ่นหรือจะนำไปตากแห้งแล้วก็มาทำเป็นใบชาชงค่ะต้มน้ำร้อนแล้วก็ชงเหมือนกินชาทั่วไปนะคะผสมกับดอกคาโมไมล์ก็จะทำให้หอมนะคะหรือว่าจะนำกระเพราเนี่ยไปผัดกับเนื้อสัตว์ต่างๆเป็นกับข้าวค่ะผัดไก่ผัดเนื้อผัดปลาหมึกผัดทะเลอะไรก็ว่าไปแล้วก็ใส่ใบกระเพราเยอะๆนะคะสมุนไพรตัวที่3ค่ะกระเจี๊ยบแดงค่ะวิธีรับประทานกระเจี๊ยบนะคะเพียงนำกลีบเลี้ยงของดอกกระเจี๊ยบเนี่ยไปตากแดดค่ะแล้วก็นำมาชงดื่มวันละ3ครั้งค่ะถ้าจะบดสักนิดนึงก่อนชงก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะบดก็ต้มทั้งดอกเลยนะคะแล้วก็ทานทุกวันจะช่วยลดความดันโลหิตลงได้มาดูสมุนไพรตัวที่4ค่ะบัวบกค่ะวิธีรับประทานนะคะก็นำบัวบกทั้งต้นเลยนะคะมาคั้นเอาแต่น้ำดื่มหรือว่าอาจจะเติมน้ำตาลเล็กน้อยแก้ความขื่นของรสชาติของมันนะคะหรือจะผสมกับใบเตยก็ได้ค่ะตอนที่ต้มเพื่อทำให้รสชาติเหม็นเขียวเนี่ยลดลงค่ะมาดูสมุนไพรตัวที่5ค่ะตะไคร้นั่นเองนะคะวิธีการรับประทานตะไคร้นะคะสามารถทำได้ตั้งแต่ทำยำตะไคร้ใส่เป็นเครื่องปรุงต้มยำหรือแม้ว่าจะทำมาต้มแล้วก็ดื่มวันละ3ครั้งครั้งละ1ถ้วยก่อนอาหารนะคะก็จะทำให้เจริญอาหารแล้วก็ช่วยลดความดันได้ด้วยอาจจะเติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้งเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นค่ะมาถึงสมุนไพรตัวที่6ตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่ใช้เป็นยาแก้ลดความดันโลหิตสูงค่ะมันจะมีหลายตำรับยาด้วยกันนะคะเช่นการนำรากหรือยอดเนี่ยมาต้มกินค่ะของมะรุมนะคะการนำรากมะรุมต้มกับรากย่านางเพื่อรับประทานหรืออีกตำรับหนึ่งที่เคยได้ยินมานะคะก็คือนำยอดมะรุมสดนะคะซึ่งเป็นยอดอ่อนหรือยอดแก่ก็ได้ค่ะนำมาโขกคั้นน้ำถ้าไม่มีน้ำให้เติมน้ำลงไปให้พอให้เหลวข้นๆนะคะผสมกับน้ำผึ้งหวานนะคะให้แบบหวานนิดๆอะค่ะรับประทานวันละ2ครั้งครั้งละครึ่งแก้วสูตรยาตัวนี้นะคะจะช่วยลดความดันและยาแต่ละสูตรต้องรับประทานต่อเนื่องนะคะสมุนไพรลดความดันเนี่ยถึงแม้ว่าจะดีต่อการลดระดับความดันโลหิตในร่างกายและช่วยรักษาสุขภาพของหลอดเลือดให้แข็งแรงแล้วนะคะก็ต้องควรเลือกรับประทานอย่างระมัดระวังด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างมีโทษแล้วก็มีคุณยาสมุนไพรบางชนิดเนี่ยอาจส่งผลต่อร่างกายได้ถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะ
ดังนั้นทางที่ดีเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ด้วยก่อนที่จะนำสมุนไพรเหล่านี้มาช่วยในการลดความดันโลหิตนะคะและวันนี้นะคะหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรก็ลาไปก่อนพบกันใหม่กับช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ